เพจกรมอุทยานแห่งชาติสัตป่าและพันธุ์พืชได้โพสต์คลิปพยูนฝูงใหญ่ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลเกาะมุกหาดหยงลำค่ะคุณชัยวัน์ลิ้มลิกิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติได้รับรายงานจากคุณจินดาศรีสุพัฒพงศ์หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3จังหวัดตรัง จากการติดตามสํารวจจํานวนและพฤติกรรมของพะยนในแหล่งญ้าทะเลเกาะมุกหาดหยงลํในวันที่5มิถุนายนด้วยการใช้อากาศยานไร้คนขับที่ท่าเทียบเรือเกาะมุกในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมายจังหวัดตรังพบฝูงพะยูนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะมุก25-30ตัวมากที่สุดนับตั้งแต่เคยสํารวจมาค่ะ อุทยานแห่งชาติหาเจ้าหมายจะศึกษาและติดตามพฤติกรรมของพายุฝูงนี้ต่อไปนะคะรายงานข่าวจากคณะนักวิชาการสำรวจเปิดเผยว่าการสำรวจพบพายุฝูงครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการสำรวจหลังเกิดเหตุวิกฤตญยาทะเลเสื่อมโทรม ที่มีการรวมกันของฝูงพยูนได้มากถึง25-30ตัวและเจอพร้อมกันในการสำรวจวันเดียวเพราะตามปกติแล้วจะสำรวจกันในรายเดือนนะคะซึ่งการสำรวจในแต่ละครั้งก็จะพบแค่2-3ตัวเท่านั้นค่ะ